ามเขาเปิดคอมพิวเตอร์ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะถ้าเกิดยังไงรบกวนคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะคะในเรื่องของความคมชัดแล้วก็เสียงนะคะถ้าได้ยินแล้วยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะคะเสียงและภาพโอเคไหมเอ่ยกด1เข้ามานะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงนะคะอยู่ที่มุมกล้องมันได้ไหมก็ได้อยู่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเสียงชัดแจ๋วเลยใช่ไหมอ๋อคุณชลภัทรบอกว่าสู้ๆอาร์ตโก้สอนะคะเสียงชัดค่ะขอบคุณค่ะใต้ต้นกัญชาบนยานอวกาศภาพและเสียงชัดเจนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิพนธ์นะคะอะไรชื่อลืมมาส่งมาค่ะส่งมาแล้วค่ะเสกสรรทับทองจะอยู่ในชุดสีชมพูนะคะหวานแหววมากบอกเลยแต่ว่าเป็นสีที่แสบตาจริงๆค่ะอาจจะเป็นเกมการแข่งขันที่ดูเดือดเผ็ดมันตั้งแต่รูปแรกกันเลยค่ะทัพบกจะอยู่ในชุดสีดำนะคะแล้วก็ทางฝั่งของทัพเรือนะคะจะอยู่ในชุดสีชมพูบานเย็นค่ะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะรักใครเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะเราเสิร์ฟเสียค่ะลูกนี้สำหรับทางฝั่งของราชนาวีนะคะอามาเน่นะคะก็จะมีเสกสรรทับทองนะคะแล้วก็มีกิติภูมิสารีบุตรนะคะตัวสำรองก็จะมีอำนาจสุภาภักนะคะส่วนทางฝั่งของกองทัพบกนะคะก็จะมีเกียรติศักดิ์อภัยนะคะมีธนพลปัญจการนะคะแล้วก็มีสรศักดิ์เทาสิริค่ะก็จะเป็นเจ้าเสกนะคะกับน้องภูมิเนาะพอเสกกับภูมิยิงคู่กันนะเสกก็หมายเลข7หรือหมายเลข1เนี่ยดูลำบาก7ค่ะ7เหรอ7นี่ถ้าไปเสม็ดนี่ล่ะฮะเดี๋ยวคนละ7เดี๋ยวพูดผิดอีกนะเธออ้าวแล้วค่ะเปิดลูกขึ้นมาได้ค่ะตั้งมาลูกนี้ยังไงอู้ยหยอดลูกนี้หยอดแต่ว่าติดบล็อกค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยคือตอนนี้เรากำลังดูในเรื่องของความเรียบร้อยอยู่นะคะถ้าแอนอ่านแล้วก็เลยคอมเมนต์จากคนอื่นไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะจะพยายามอ่านคอมเมนต์ได้นะคะรอบ2รอบนี้เป็นรอบที่2แล้วค่ะแพ้ตกรอบเลยนะคะเอาละค่ะเสกเปิดขึ้นมาแล้วลูกนี้ปุ๊บจริงๆทัพบกถือว่ายังบล็อกแม่นอยู่นะคะพี่สาครก็ถือว่าเล่นดีครับคู่นี้ถือเป็นคู่เดือดเหมือนกันนะอีกคู่หนึ่งครับที่หลังจากที่เจ้าเก่งนี่ผ่านเข้าไปในรอบ8แล้วฮะแล้วก็พวกนี้นะฮะรับรองนี่เด็ดดวงเลยว่าเหลี่ยมของเจ้าเก่งกับเหลี่ยมของเจ้าเต้ยกับกอเรียเตยกอเรียนะจะเหลี่ยมไหนจะแบบว่าสะท้านสะทวงมากกว่ากันพวกนี้เจอกันใช่ค่ะพรุ่งนี้ต้องเจอนะคะเพราะว่าทางฝั่งของเตยกับกอเลียเมื่อเช้าเนี่ยชนะชัยภูมิไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งของเก่งเนี่ยก็ชนะทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาเจอกันในรอบตัดสินในรอบ8ใช่ไหมพี่ในรอบ8นั่นแหละค่ะในวันพรุ่งนี้ถือว่ามันแน่นอนค่ะเราจะถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ติดตามรับชมค่ะสำหรับตะก้อคู่ใช่ครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเอาฮะตัวชงชื่ออาร์ตตัวเตะที่โก้นะครับฝั่งของอัมบี้นะครับก็ฝั่งของเสื้อสีชมพูหวานแหววเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเจ้าเสกกับเจ้าบูมใช่ไหมภูมิฮะภูมิน้องภูมินะฮะแหมก็ต้องมาดูว่าระหว่างสีชมพูสีดำใครจะผ่านเข้าไปรอบ8นะฮะมาดูว่าเกมเสิร์ฟของเจ้าเสกครับไม่ใช่เสกโลโซนะเส
เสกทับทองครับลูกนี้เหลี่ยมแหมเป็นไงฮะสวยงามเอาละครับอุ้ยเรียบร้อยฮะชื่ออะไรนะเบอร์เอาละค่ะเดี๋ยวแอนจะขานแต้มให้นะคะสามอ่ะชื่อภูมิโก้อะโก้อ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมโก้โก้ชัดสองต่อห้าค่ะก็น้องภูมิจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะลูกนี้เสิร์ฟไปแล้วค่ะโก้เปิดขึ้นมาได้ค่ะอาร์ตตามมาให้กับโก้ลูกนี้ยังไงแตะหยอดไปหูยโดนไปที่หัวไหล่ของน้องภูมิที่ขึ้นไปบล็อกค่ะแล้วก็ลูกลงมาแบบสวยๆเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากเลยนะคะของน้องโก้เนาะไม่รู้อะไรเรียกน้องไว้ก่อนน้องโก้น่ารักเนาะน้องอาร์ตใช่ค่ะอันนี้ก็น้องเสกไม่พี่น้องเสกหนูได้แก่ขนาดนั้นขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะ6ต่อ3ค่ะทางฝั่งของกองทัพบกยังนำอยู่ค่ะครับรู้สึกจะเป็นโก้เป็นฝ่ายส่งลูกค่ะลูกนี้โก้ส่งมาแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะตางให้กับน้องพวงลูกนี้ยังไงโอ้โหยอมแล้วจ้าหวานแหววหวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบเลยจ้าโอ้ยอมแล้วจ้านี่ก็ยังเป็นเกมการแข่งขันในส่วนของรอบที่สองนะคะแล้วก็เป็นเซตแรกด้วยนะคะวันนี้มีทออเตะไหมคะวันนี้เดี๋ยวลองไปดูตารางที่ทางเพจนะคะเอาละเสิร์ฟมาแล้วค่ะเปิดศีรษะขึ้นมาลูกนี้ตั้งมาอีกทีนึงเอ้าโอ้โหสวยค่ะโอ้โหก็ยังแก้ปัญหาแล้วก็ขยับตามกันมาติดๆนะคะสำหรับทางฝั่งของกองทัพเรือในชุดสีชมพูซึ่งนำทีมโดยเสกสรรทับทองนะคะแล้วก็น้องภูมินะคะแล้วก็ทางฝั่งของทับบกนะคะก็จะประกอบด้วยน้องโก้หมายเลข3ค่ะแล้วก็น้องอาร์ตหมายเลข1ค่ะน้องภูมิก็น้องภูมิบ้านมังขาเอาแล้วค่ะตั้งมาแล้วค่ะภูมิลูกนี้อีกแล้วพี่บอลโอ้โหแสดงว่าชุดนี้นี่คืออย่างหมายเลข3นี่น้องภูมินี่บอกว่าเป็นเด็กขอนแก่นคือบ้านมะขามก็บ้านเดียวกับพวกเก่งใช่ไหมใช่ค่ะเก่งกับใครบอลใช่ไหมโอ้มีหลายคนค่ะที่มาจากเหรอแล้วแอนน่ะบ้านไหนแอนบ้านไหนบ้านนอกครอบนะส่งมาแบบนี้ไปไม่ทันเลยไปไม่ถูกเลยบ้านไหนอะเอาละค่ะลูกนี้โอ้โหสวยอ่ะสวยมากน้องโก้เฮ้ยเมื่อกี้มุมเมื่อกี้คือสวยมากจริงๆค่ะตำรวจชนะเก่งตำรวจชนะนะคะน้องเก่งชนะไปแล้วค่ะส่วนคู่กอเลียกับเตยเตะไปแล้วเมื่อเช้านะคะชนะไปแล้วค่ะแล้วทั้งคู่ต้องไปเจอกับเก่งนะคะในวันพรุ่งนี้โอ้โหฟังกรรมการไม่ทันเลยเท่าไหร่นะแต้โอ้โหเปิดไม่ดีอ่ะน้องอาร์ตลูกเมื่อกี้นี้กลายเป็นทางฝั่งของกองทัพเรือเนี่ยได้ต้านจากการเสิร์ฟลูกนี้จุดระหว่างกลางเลยนะฮะเมื่อกี้จุดไหนจุดกลางฮะของกลางลำตัวเงี้ยจุดยุทธศาสตร์เลยอ้าวล่ะเสิร์ฟไปลงอีกแล้วอ่ะก็โถ่เอ้ยกลายเป็นทางฝั่งของเสกสรรทับทองคือเสิร์ฟได้ดีมากค่ะพี่คอนเสกเขาก็เห็นว่าหมดไปเยอะเหมือนกันหมดแรงใช่ไหมขออนุญาตฟังสกอร์กันก่อนนะคะว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะ08ไม่ใช่78น่าจะ78นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น79แล้วคือกรรมการท่านเป็นกรรมการจากทางภาคใต้อาจจะพูดสั้นๆนิดนึงค่ะเราอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวขอฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนตัวเข้ามาแล้วค่ะคนใหม่ชื่ออะไรสอนระดับเขาสิริชื่อเล่นผิดขอเด็กบอลน้องสอก็เปลี่ยนเอาน้องอาร์ตออกไปนะคะแล้วเอาน้องสรศักดิ์เทาสิริมาแทนนะคะ7ต่อ9ค่ะสกอร์ทับบกยังตามอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นเกมการส่งลูกด้วยเสิร์ฟมาแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะเสกสรรตั้งให้กับน้องภูมิลูกนี้โอ้ยยอมแล้วจ้าเฉียบลองวิเคราะห์ดูหน่อยค่ะพี่คอนก็คิดว่าเรื่องของการลีลาเหรอ
เธอเคยลองก็ดูแล้วนี่คู่ต่อสู้นี่ถ้าวัดเนี่ยทางฝั่งของกองทัพเรือนี่น่าจะได้เปรียบกว่านะฮะเพราะว่าเกณฑ์เวทีนี้จัดกว่านะฮะเหลี่ยมแกก็ดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเสกทับทอแล้วก็น้องภูมิบ้านมะขามนะฮะโหเมื่อกี้นี้ผมได้ดูแล้วเอ้ยโอ้โหใช้ได้เลยแสดงว่าจะต้องไปเจอในรอบรองแน่นอนเพราะนี่อยู่คนละสายกับเจ้าเก่งกับเจ้ากอริยะโอ้โหแล้วพวกนี้นี่เจอกันด้วยเก่งกับกอริยะนี่โอ้โหมันอีกฮะพรุ่งนี้เราก็จะทำการไลฟ์สดให้กับ FC ได้ชมกันนะฮะอ่ะมาชมกันก่อนฮะลูกนี้เอาล่ะค่ะภูมิเสิร์ฟไปแล้วอุ้ยพลิกเน็ตค่ะโหเสียจังหวะไปเลยค่ะสำหรับทางฝั่งของกองทัพบกนะคะน้องสอโอ้โหหายากนี่เสิร์ฟโอ้โหไม่แล้วคือเสิร์ฟกินต้านเนี่ย3ลูกแล้วนะคะสำหรับทางฝั่งของกองทัพเรือที่เป็นเกมตะก้อคู่แล้วยังสามารถทำแต้มได้จากเกมการเสิร์ฟถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ได้เปรียบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะคุณปริญญาบอกว่าแอบเชียร์น้องแอนอยู่ข้างเสาไฟและแอบเชียร์พี่สาครอยู่ข้างริมรั้ว ไปทำอะไรอะ่ะไปทำอะไรที่ข้างเสาไฟกันริมรั้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปทำอะไรคะแอนเธอก่อนจะไปเธอไปทำอะไรจะไปฉี่บ้างวะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะก็คุณพิทักษ์แจ้งมาว่ามีน้องเก่งน้องบอลน้องภูมิน้องต่างนะคะบ้านบักขามเนาะมีน้องฟลุกด้วยใช่ไหมอ่ะถ้าแอนจำไม่ผิดอ่ะฟลุกมีด้วยเนาะน้องฟลุกแล้วก็น้องแอนไม่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะรอบนี้เป็นรอบ2แล้วนะคะถ้าใครแพ้เนี่ยก็คือตกรอบไปเลยนะคะส่วนผู้ที่เข้ารอบนะคะในส่วนของช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมที่เป็นทีมของทางฝั่งของเตยกับกอลเลียนะคะที่เข้ารอบไปแล้วในช่วงเช้านะคะแล้วก็มีทางฝั่งของน้องเก่งนะคะซึ่งทางฝั่งน้องเก่งเนี่ยต้องไปเจอกันกับทางฝั่งของเตยกับกอลเลียในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะเสกสรรเสิร์ฟไปแล้วเปิดศีรษะขึ้นมาได้ค่ะตั้งมาลูกนี้น้องโก้จัดไปเต็มๆค่ะยังขยับตามขึ้นมาอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งของกองทัพบกหาดใหญ่ชัดเจนสวัสดีด้วยนะคะคุณโจ๊กสวัสดีค่ะอยากเห็นหน้าคุณภาคโหเดี๋ยวจะขนลุกกันพอดี12-8ค่ะทางฝั่งกองทัพเรือยังถือว่านำและเป็นเกมการส่งลูกของน้องภูมิค่ะภูมิเสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วยังเปิดตากแอนดาซินไม่แจกแต่แอนนี่ยอมแล้วจ้าเสิร์ฟดีค่ะบ้านนมขอบคุณค่ะพี่สะครอ่ะมะเขือเหมือนต้นงิ้วชัดเจนเดี๋ยวเธอไปทำอะไรบนนั้นลงมาโอ้ยยังทับบกเหมือนเสียศูนย์ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเสียแต้มจากเกมการรับด้วยนะคะจากทางฝั่งของกองทัพเรือซึ่งเสิร์ฟได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟจากทางฝั่งของเสกสรรทับทองเองหรือว่าเป็นการเสิร์ฟจากน้องภูมิเองก็เช่นกันทางสองเสิร์ฟมาลูกนี้ลูกออกค่ะยังเป็นแต้มของทางฝั่งกองทัพเรือค่ะต่อ15ท่านฟังไม่ผิดนะคะเพราะว่ามีการขานแต้มเนี่ยหลายสนามเลยนะคะแอนอาจจะฟังไม่ชัดเจนนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าสกอร์บอร์ดก็ยังอยู่ด้านนี้ด้วยนะสิตอนนี้ต้องทางฝั่งกองทัพบกเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเข้ามาคืนนะคะสำหรับน้องอาร์ตนะคะเอาน้องสรศักดิ์กลับเข้าไปนั่งก่อนนะคะแล้วก็เอาน้องอาร์ตเนี่ยเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับตัวชงของกองทัพบกซึ่งนี่เป็นการแข่งขันในเซตที่1ค่ะเดี๋ยวค่ะจะอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการโอ้เราไม่พูดถึงโฮสต์นั้นสิคะ16-8ค่ะเสกสรรทับทองจะเป็นฝ่ายส่งลูกเล็งแล้วค่ะลูกนี้จะไปหาใครเอาแล้วค่ะโอ้โหไปหาที่เน็ตมาทอนเน็ตรุ่นนี้นะคะ MN 701นะคะเตะได้801ค่ะเตะได้แต่ดีเตะกี่ทีก็ไม่ขาดนะคะสามารถหาซื้อกันได้นะคะ17-9ค่ะภูมิจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟภูมิเสิร์ฟไปแล้วค่ะลูกนี้ตังเปิดขึ้นมาได้ให้กับน้องโก้ลอดช่องหวานเจี๊ยบ
ยังเป็นเกมทางฝั่งของกองทัพเรือที่ยังขึ้นนำไปอยู่ค่ะโอ้16-10แล้วแล้วเสกสรรจะเป็นฝ่ายส่งลูกตายแล้วค่ะลูกนี้ปั่นยังเปิดศีรษะขึ้นมาได้อยู่ตั้งมาให้อีกทีลูกนี้เอาล่ะแต้มขยับขึ้นมาสำหรับทางฝั่งของกองทัพบกค่ะแต่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกองทัพบกที่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟและสกอร์เนี่ยก็เข้าใกล้ที่จะจบทุกทีแล้วนะคะเป็นเกมบีบสำหรับทางฝั่งของกองทัพบกมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณกาฟิลสวัสดีค่ะ11-17ค่ะแล้วเสิร์ฟออกค่ะจริงๆน่ะมองดูแล้วเหมือนแบบน้องๆแบบหวั่นๆนิดนึงแบบแอบใจเสียนิดนึงอาจจะเพราะว่าเล่นกันรุ่นใหญ่ด้วยหรือเปล่าหรือตื่นมีการตื่นสนามไหมแล้วก็ด้วยสกอร์ที่ห่างกันด้วยนะคะอาจจะทำให้จังหวะการเสิร์ฟของน้องๆเนี่ยยังรู้สึกว่ายังดูเป๋ๆอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ลูกเสิร์ฟล็อตที่แล้วเนี่ยก็เสิร์ฟเสียกันเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับทั้งสองท่านเลยเนาะก็คือทางฝั่งของน้องอาร์ตเองนะคะแล้วก็น้องโก้เองด้วยมาดูการเสิร์ฟของน้องโก้ค่ะ11-17ค่ะน้องโก้เสิร์ฟลูกนี้มาแล้วค่ะเสกสรรเปิดขึ้นมาได้ค่ะตั้งมาเอาโอ้โหตั้งเองเล่นเองค่ะหยอดแบบสวยๆในการรับลูกด้วยหน้าเท้านะคะมีแซวมีแซวๆกันนอกสนามด้วยนะคะสิบเอ็ดต่อ18ค่ะอาร์ตเสิร์ฟเปิดขึ้นมาได้ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเสกสรรตั้งให้กับน้องภูมิอีกแล้วค่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรไรครับห่อเรียบร้อยเรไรค่ะลูกนี้ไม่น่าพูดถึงนะคะเรียบค่ะเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนบ้าบอ19-11ค่ะน้องภูมิเสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วค่ะโอ้โหลูกออกเส้นหลังไปนิดเดียวนั่นเองค่ะสำหรับลูกเสิร์ฟลูกภูมิลูกนี้จริงๆเซตนี้เนี่ยน้องภูมิสามารถทำแต้มจากลูกเสิร์ฟได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเขาได้1แต้มแต่ว่าเสกสรรน่าจะได้2แต้ม19-12ค่ะขยับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับทางฝั่งกองทัพเรืออยู่ในชุดสีชมพูค่ะอาร์ตแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะน้องอาร์ตตั้งมาให้กับน้องโก้ลูกนี้โอ้โหบล็อกได้นะคะแต่ว่าบล็อกแล้วมันกระแทกโดนเท้าแรงไปนิดนึงค่ะลูกเลยออกข้างไปเรามาดูกันต่อดีกว่า19-13ค่ะน้องภูมิจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟภูมิเล็งไปแล้วโอ้โหเสิร์ฟยอดสวยค่ะแต่ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่กองทัพบกยังไงลูกนี้โอ้โหยอมแล้วจ้าระวังด้วยนะคะพี่ๆที่อยู่ด้านหน้านะคะอาจจะโดนลูกตะกอได้นะคะจริงๆการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจริงๆก็มีในส่วนของเพจบางเพจนะคะที่ทำการถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ติดตามรับชมด้วยนะคะซึ่งแอนก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีในเพจไหนบ้างก็สามารถเข้าไปค้นหาแล้วก็ร่วมกันชมและเชียร์ได้เลยนะคะ14-19เอาละค่ะเปิดศีรษะขึ้นมาตั้งให้สวยๆลูกนี้ภูมิโอ้ยติดบล็อกค่ะแม่เจ้าโอ้โหบล็อกดีค่ะเป็นเกมการบล็อกของน้องโก้นะคะจากทางฝั่งของกองทัพบกในชุดสีดำตอนนี้ทางฝั่งของกองทัพเรือราชนาวีนะคะต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมไว้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือใกล้จะจบแล้วแต่ปิดยังปิดดีลไม่ได้อะตอนนี้จะปิดอยู่แล้วเชียวขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะนวนครชัดเจนครับเชียร์วัยรุ่นรังสิตครับโอ้ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะธนบุรีชัดเจนคุณแบงค์บอกว่าเจอเก๋าเสกนาวีนะคะคุณแบงค์อะไรนะคุณแบงค์ส่วนทิพย์หรือเปล่าถ้าอ่านผิดไม่เป็นไรใช่คุณแบงค์นี่แหละที่กดดาวมาให้มั้งใช่ไหมคะใช่คุณแบงค์ไหมคะคุณแบงค์ที่กดดาวมาให้มันสองครั้งนะฮะสวัสดีค่ะเสียงเซ็กซี่จังโอขอบคุณนะคะคิดถึงจังเลยมาหรือเปล่าเนี่ย FC Admin ขอบคุณนะคะน้องเพียวๆตากชัดเจนครับเอามาดูกันต่อดีกว่าสำหรับเกมการแข่งขันสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแอนจะพยายามที่จะอ่านให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะโอ้โหขอแค่พี่เสกชนะให้ลูกตะก้อโดนหัวแอดมินพี่ก็ยอมอ่ะยอมก็ได้ค่ะยอมแล้วจ้าหมาอู้ยลูกคือลูกเมื่อกี้ถ้าพลิกเน็ตเนี่ยก็คือรับไม่ได้นะแต่ว่าจังหวะคือมัน
แรงมันมายังไม่ถึงอะค่ะอีกแต้มเดียวเกมค่ะ15-20ค่ะเป็นฝั่งของกองทัพบกนะคะที่จะเป็นฝ่ายส่งลูกเรียกได้ว่าน่าจะกินหมูหรือเปล่านาทีนี้เอาละค่ะตั้งสวยๆแบบนี้ตั้งเองเล่นเองโอ้โหเนี่ยอยากโชว์เป็นไงอะตั้งเองเล่นเองเลยในลูกสุดท้ายนะคะสำหรับเซตแรกนะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะราชนาวีนะคะในชุดสีชมพูสามารถที่จะเอาชนะกองทัพบกไปได้ในเซตแรกค่ะ21-15นะคะสวัสดีค่ะคุณน้องวีนนะคะบอกว่าปทุมธานีชัดเจนมากครับแอดมินสู้ๆนะคะจากน้องต่อราชมงคลขอบคุณน้องต่อมากเลยนะคะออสเตรเลียชัดเจนสวัสดีค่ะแฟนๆจากออสเตรเลียด้วยนะคะอยากได้ยินเสียงแบบนี้ที่บ้านบ้างจังบ้านอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวไปล้อเล่นล้อเล่นเสียงดีตัวจริงตัวเล็กหน้าอุ้มดูผิดคนหรือเปล่านะคนเนี้ย น่าจะผิดคนหรือเปล่าคะที่บอกว่าตัวเล็กงงนะคะเชนมีขอบคุณค่ะ FC พี่เสกโซโล่ก็มานะคะจบเซตขอดูคนถ่าย2นาทีแล้วกันครับเดี๋ยวดูคนถ่ายรอบนี้นะแล้วรอบหน้าก็ไม่มาฟังแล้วสิไม่เอาไม่ให้ดูหรอกเชิญ FC แอดมินขอบคุณค่ะแอนนี่สู้ๆขอบคุณคุณแบงค์ด้วยนะคะประเทศพระประแดงชัดเจนครับแอดขอบคุณคุณเบียร์พาเพลินด้วยนะคะคุณกิติศักดิ์บอกว่าพี่เสกก็สุดเกินครับกินเองเลยแน่นอนปลาจีนชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณอุทิศบอกว่าตรังชัดเจนสวัสดีด้วยนะคะชาวตรังสวัสดีค่ะเทือกเขาฮาราบาลีจังหวัดยะลาชัดเจนอยากไปจังเลยอ่ะไม่เคยได้ยินเทือกเขานี้เลยอ่ะค่ะน่าจะสวยงามนะคะชุมพรชัดเจนสวัสดีค่ะสามพรานนครปฐมชัดเจนมากสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณสุพงษ์ด้วยว่าเสียงน่ารักมากเลยแต่หน้าตาไม่น่ารักนะเรียบร้อยเลยชนะแล้วหวั่นเจี๊ยบใช่แต่ยังไม่โดนลูกตะกร้อนะบอกเลยพรุ่งนี้เก่งเตยเตะกี่โมงเดี๋ยวต้องรอดูตารางก่อนนะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะแจ้งให้ฟังอีกครั้งนึงสวัสดีพี่ๆชมรมหัวหินด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยากให้ไปพากบอลด้วยติดต่อหลังไมค์ได้เลยนะคะ092อันล้อเล่นจ้ะแต่จริงๆพากได้หมดนะคะฟุตบอลก็เคยพากค่ะเคยไปพากคู่กับนัตติงอยู่นะคะพากบอล FC ราชนาวีขอบคุณค่ะ FC น้องแอดอุ๊ยขอบคุณไปใหญ่เลยคนนี้มารับเงินใต้โต๊ะด้วยนะคะใครที่ชมแอนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอนุชาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่หุ่นเข้ามานี่เป็นเซตที่2แล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งราชนาวีในชุดสีชมพูจะสามารถปิดจ็อบแล้วผ่านเข้ารอบไปในรอบต่อไปได้หรือไม่แบบง่ายๆเพราะว่าเซตแรกเนี่ยเขาชนะไปแล้วนะคะ21-15และนี่เป็นเซตที่2ค่ะ0-1ทางฝั่งของกองทัพบกจะเป็นฝ่ายส่งลูกโดยน้องโก้ค่ะเอาละค่ะโกส่งลูกเนี่ยคือจังหวะการเสิร์ฟของน้องๆเนี่ยเหมือนจะเริ่มแอบแบบติดขัดในช่วงท้ายๆเกมจากตอนที่ทางฝั่งของราชนาวีเขาเริ่มนำมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้จำปาสักชัดเจนสวัสดีค่ะเทือกเขาอ่อนนุชก็ชัดเจนขอบคุณนะคะเก่งแข่งไปแล้วค่ะชนะไปแล้วค่ะป่าเมซอนชัดเจนสวัสดีจ้าเนี่ยละค่ะก็ยังทำแต้มไม่ได้อยู่นะยังเสิร์ฟไม่ข้ามอยู่สำหรับทางฝั่งกองทัพบกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆต้องคุยกันแล้วก็ปรึกษากันให้กำลังใจกองทัพบกด้วยนะคะอยู่ในชุดสีดำค่ะใครเป็นแฟนคลับกองทัพบกคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยสวัสดีคุณบอยด้วยนะคะสวัสดีคุณชีวิตกำลังดีอย่ามายุ่งกับกูเอ้าทำไมอ่ะใจร้ายอ่ะดีด้วยได้เปล่าลูกอ๋อค่ะเสกสรรทับทองตอนนี้เป็นช่วงจังหวะการแจกแต้มนะคะแอนก็จะอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามาคู่ชัยภูมิรู้สึกว่ามีเมื่อเช้านะคะที่แข่งกับเตยกอเลียเนี่ยคือแพ้ไปแล้วนะคะถ่ายไปแล้วเนาะไปหาดูกันได้นะคะอยากให้แอนวินไปพากย์ละครลิงมีไหมคะไปได้นะงงนะติดตามพี่แอนนี่มานานไม่กล้าถามอายุเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขตัวเองอย่าถามกันสิคำขอชื่อ Facebook พี่นะครับระวังน้องจะนอนไม่หลับค่ะพิมพ์ไปใน Google นะคะว่าโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตนั่นเลยค่ะพี่เลยขึ้นมาเลยมาดูกันต่อดีกว่าค่ะสำหรับทางฝั่งของเซ็กสันทับทองเอาละโอ้โหเสิร์ฟแรงอะแรงตั้งแต่เสียงแล้วโอ้เจอลูกแบบนี้ไปต้องยอมแล้วจ้าโอ้รับยากค่ะลูกนี้แล้วเสิร์ฟแบบชิดริมเส้นด้วยนะคะเขาถนัดอยู่แล้วค่ะสำหรับเซ็กสันทับทองแล้วชนะไปแล้วด้วยในเซตแรกเรามาดูทางฝั่งของกองทัพบกเสิร์ฟไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะยังไม่สามารถทำแต้มได้นะคะจากการเสิร์ฟเนี่ยคือเสียมา 2-3 ลูกแล้วสำหรับการเสิร์ฟของกองทัพบกเนี่ยลำพูนชัดเจนสวัสดีค่ะ
ห้องน้องเมียน้อยคนที่3ชัดเจนนะคะโอ้โหระวังนะตัวเองเอาล่ะโอ้โหเสิร์ฟสวยมากค่ะสวยแบบลูกเรียบเน็ตไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้เป็นการเสิร์ฟของน้องอาร์ตนะคะแล้วเสิร์ฟดีแล้วเสิร์ฟได้ต้านด้วยพลังใจต้องมาละและนี่จะเป็นการเสิร์ฟในอีกครั้งนึงค่ะจากทางน้องโก้นะคะสกอร์อยู่ที่3ต่อ5ค่ะกองทัพบกยังตามอยู่ค่ะ3ต่อ5มาละโกเสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วค่ะเสกสรรทัพทองเปิดตั้งขึ้นมาให้กับน้องภูมิลูกนี้ยังไงแตะหยอดไปโอ้ยยังแตะขึ้นมาได้อยู่ค่ะเอาละค่ะแก้ไปแบบกุกกิกโอ้ยยังค่ะยังได้อยู่ค่ะกองทัพบกตั้งมาแบบนิ่งๆลูกนี้ยังไงโอ้ยยอมเลยจ้าโอ้ลูกนี้จริงๆต้องยกความดีความชอบแล้วก็สติสตางค์ให้กับทางฝั่งน้องอาร์ตนะคะหมายเลข1ทางฝั่งของกองทัพบกที่แก่ลูกหยอดอ่ะกลับมาได้แล้วก็ตั้งให้กับทางฝั่งของน้องโก้นะคะขึ้นทำแต้มลูกนี้ค่ะแล้วก็เป็นแต้มของทางฝั่งกองทัพบกค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงการริบแต้มกันคืนแล้วสวัสดีคุณแม็กทับทวีด้วยนะคะบอกว่าจังหวัดเลยชัดเจนสวัสดีค่ะวัดหนองคือลือชัดเจนครับสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไรเอ่ยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะมีแฟนคลับบอกว่าวัดหนองคือลือชัดเจนครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะขอเสียงแม่ลีน่าจังแม่ลีน่าจังชอบถามประโยคนี้เหรอคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะนั่นแหละใช่เสียงแม่ลีตอนนี้5เท่าแล้วค่ะ5เท่าแล้วค่ะตอนนี้เสกสรรทับทองเอาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะตั้งเองแล้วคงต้องจังหวะกินเองแล้วค่ะแต่ยังแตะโอ้โหยังแก้ได้อยู่โอ้แต่ว่ากรรมการบอกว่าเสียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมันน่าจะมีการมันน่าจะมีการทัชอะไรบริเวณนั้นนะคะจังหวะที่เสกสรรนะโดนเสาแล้วมันก็เลยลูกจะต้องเสียนะคะต่อให้มีการแก้กลับมาได้ก็เถอะเกมยังเป็นทางฝั่งของกองทัพบกขยับเข้ามาค่ะห้องเชือดชัดเจนครับแอนนี่ขวัญใจบุรีรัมย์อุ๊ยขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์โสด้วยค่ะโรฮิงญานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะรัตนาเนี่ยขอเสียงหมอปลาหน่อยรัตนาเรียกรัตนารัตนาต้องเธอไม่ดูโซเชียลเลยนะมาดูกันต่อดีกว่าค่ะน้องภูมิเสิร์ฟลูกนี้มาแล้วค่ะตั้งเปิดขึ้นมาได้อาร์ตตั้งกับไฮโก้ลูกนี้อุ้ยมาล่ะทางฝั่งของกองทัพบกพลังใจชื้นมาแล้วนะคะเริ่มขยับเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะซุปเปอร์แม็กนัดสระบุรีแข่งหรือยังครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตรงนี้ยังไม่เห็นนะซุปเปอร์แม็กเมื่อเช้า7ต่อ5ค่ะ7ต่อ5มาแล้วค่ะนี่หุยเปิดไม่ค่อยสวยเท่าแต่โอ้ยจังหวะแก้ปัญหาโดนไปเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้มาแล้วลูกก็ลงด้วยนะคะเป็นการแก้ปัญหาที่ไวมากๆเพราะเป็นการเปิดแบบคลุกคลิกคลุกคลิกแบบโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าจังหวะการแก้เกมเนี่ยดีเลยสกลนครชัดเจนสวัสดีค่ะอยุธยาชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะทำไมทุกคนไปอยู่วัดคะวัดท่าด่านชัดเจน7ต่อ6ค่ะขึ้นนำแล้วนะคะสำหรับทางฝั่งของกองทัพบกนี่เป็นเซตที่2ค่ะเซตแรกเนี่ยกองทัพบกเนี่ยแพ้ไปแล้วนะคะและนี่เป็นเซตที่2กองทัพบกเนี่ยจะต้องชนะเท่านั้นเพื่อให้มีเซตที่3ใครที่เชียร์กองทัพบกนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าใครที่เชียร์ราชนาวีก็อย่าลืมกดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่วนใครที่อยากกดดาวเข้ามาให้ก็ได้เลยนะคะ7เท่ากันค่ะเดี๋ยวแมตช์ต่อไปก็จะเป็นผู้โอ้ยยังกินแต้มจากการเสิร์ฟยังไม่ได้สบายแมนชั่นชัดเจนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะสปป.ลาวชัดเจนนะคะสบายดีค่ะคุณอนันต์นะคะสบายดีจ้าบางยากแทรกที่มีข่าว
อ๋อวัดบันยาแพทย์ที่มีข่าวท่านเจ้าวาดใช่ไหมคะใช่เจ้าพี่ปวดหัวหรือเปล่าอย่าลืมปวดหัวต้องใส่คาดผมนะคาดผมใช่ไหมคาดผมโหยลูกลงค่ะสวยงามมากมากค่ะเสกสรรทับทองลูกนี้อีกแล้วค่ะเขากินเส้นเสิร์ฟแบบเสิร์ฟแบบกินเส้นจริงๆแบบชิดอะชิดมากแล้วก็ลงด้วยนะคะก็ทำให้ทางฝั่งของราชนาวีเนี่ยได้แต้มจากการเสิร์ฟเกมเสิร์ฟในครั้งนี้ค่ะ9ต่อ7ค่ะน้องภูมิจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟภูมิเสิร์ฟลูกนี้มาที่ใครเอาแล้วค่ะเปิดศีรษะขึ้นมาค่ะอาร์ตตังให้กับโก้ลูกนี้หูยหูยเตะโดนปากตัวเองเตะแก้กันมาได้โอ้โหพี่เจ้ายอมแล้วจ้าโอ้โหเมื่อกี้นะคะจังหวะที่เสกสรรทับทองเนี่ยเปิดลูกแล้วก็ไปกระแทกที่แบบเหมือนคล้ายๆกับตรงคิ้วค่ะตรงหัวคิ้วแล้วก็ทางฝั่งของน้องภูมิเนี่ยก็แก้กลับมาแต่กลายเป็นว่าทางฝั่งของกองทัพปกเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมันยังแบบยังไม่ได้อะค่ะก็ถือว่าเป็นเกมการเสิร์ฟของทางฝั่งของกองทัพเรือที่ได้แต้มมา2แต้มค่ะ10ต่อ7ค่ะเสกสรรทัพทองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้จะได้แต้มหรือเปล่าเอาอีกแล้วโอ้โหลูกออกค่ะก็เป็นทางฝั่งของกองทัพบกขยับเข้ามาบ้างหลายคู่เทพสมรักให้ชมด้วยนะคะผมชอบเขาเดี๋ยวต่อไปแล้วจะไปคู่เดี๋ยวก็จะไปทีมหญิงนะคะต่อจากนี้นะคะเราจะถ่ายผู้หญิงกันให้ดูกันบ้างนะคะโอ้โหติดบล็อกค่ะเป็นการบล็อกของน้องกู้นะคะเอาล่ะกองทัพบกก็เอาคืนบ้างแล้วจากเกมการเสิร์ฟเรียกได้ว่าผัดกันจริงๆค่ะเป็นการบล็อกหลังนะคะของน้องโก้มาห้องผมครับซอยรามอินทรา42ขอปิดหน้านะคุณโกบี้คุงบอกว่าน้องโก้ดูเกรงๆครับไม่กล้าเสิร์ฟเอาใจช่วยทบครับใครที่รักทีมไหนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์โอ้โหเป็นไงล่ะน้องอาร์ตค่ะทัพบกเสิร์ฟลูกนี้ค่ะเรียบเน็ตแล้วก็เปิดแตกไปเลยค่ะสำหรับน้องภูมิแหมต้องรูปศีรษะสักทีนึงเสริมหล่อสักหน่อยชนะไปแล้วนะคะในฝั่งของเสื้อสีชมพูนะคะในเซตแรกนี่เป็นเซตที่สองค่ะ10เท่ากันค่ะมาดูเกมการเสิร์ฟของน้องโก้ลูกนี้โก้ยังไงตายแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะเสกสรรตั้งให้กับภูมิโอ้ยยังเปิดขับกันได้อยู่ค่ะตั้งใหม่ทีนึงยังไงกรรมการยังไม่ได้ขานอะไรทั้งนั้นค่ะตรงนี้โอ้โหแล้วอามีก็ได้พังค่ะกองทัพบอกเลยว่าน้องอาร์ตสุดยอดมากๆน่ะดูดิคือแบบสติดีอ่ะน้องอาร์ตอ่ะแล้วก็ตั้งแก้กลับมาแล้วกรรมการก็ไม่ได้ขานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้ากรรมการได้ขานคือลูกไม่เสียต่อให้นักกีฬาจะยกไม้ยกมือหรือใดๆนะคะเกมก็ยังต้องดำเนินต่อไปค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวเอาน้องภูมิออกแล้วนะคะแล้วก็เอาพี่คนนี้เขาเพิ่งไปเล่นไทย PBS มาเขาชื่อพี่อะไรนะเฮ้ยหนูลืมชื่อเขาชื่ออะไรนะคะพี่คนนี้เขาโอ้ยติดอยู่ที่ปากอ่ะรบกวนทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าพี่คนนี้เขาชื่ออะไรนะมีพี่คนนี้เขาดังเขาชื่ออะไรนะโอ้ยติดอยู่ที่ปาก7ต่อ12ค่ะท็อปจันใช่ค่ะพี่ท็อปจันเออนี่แหละค่ะเอาละค่ะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าพี่ท็อปจันกับพี่เสกสรรทับทองเนี่ยก็เป็นคู่ที่เขาก็เล่นกันมาแบบสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเสกสรรทับทองเขาก็ไปเล่นกันหลายคนอ่ะเนาะแต่เขาเล่นกับคนดังทั้งนั้นเลยเขาเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในคนดังเช่นกันนะคะมาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะแก้เกมกันยังไงสำหรับกองทัพบกนี่เอาละค่ะลูกเสียกรรมการบอกแล้วค่ะว่าลูกตกพื้นแล้วอ่ะก็ถือว่าเข้ามาแก้เกมเหมือนกันค่ะสำหรับทางฝั่งของราชนาวีเอาละแล้วก็เปลี่ยนตัวพี่ท็อปจันไปพักออกก่อนใช่แต่ว่าแก้เกมได้ใช่ก็เอาน้องภูมิกลับมาอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาบอกข้อมูลกับแอดมินค่ะชื่ออาจารย์เกรียงบ้าบอท็อปจันขอบคุณค่ะ
โอ้โหมาค่ะมาต่อกันค่ะ13-11ค่ะกองทัพบกเป็นฝ่ายส่งลูกไอ้ค่ะตั้งขึ้นมาอย่างนี้เอาละค่ะยังกลับปัดขึ้นมาได้อยู่ค่ะสุดยอดเลยน้องอาตั้งให้กับน้องปอโอ้ยยอมแล้วเธอโอ้ยยอมแล้วแหมกำแพงอะไรก็เอาเขาไม่อยู่แล้วนะคะนาทีนี้สำหรับทางฝั่งของกองทัพบกซึ่งคะแนนเนี่ยนำอยู่ด้วยค่ะพี่หักคอจะมีเซตที่3ให้เราได้ดูแน่เลยอ่ะก็เป็นนำอยู่น่าจะกองทัพบกนะกองทัพบกนำอยู่เพราะแก้เกมมาได้หลายเกมอยู่เมื่อกี้เอาละดีเลยบัวขาวต่อยคู่ไหนเดี๋ยวต่อยเลยอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ราชนาวีต้องขอเวลานอกเบรกเกมไว้ก่อนนะคะสำหรับทางฝั่งของกองทัพบกเนี่ยก็เริ่มใจชื้นขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าเอาตรงๆแล้วน้องอาร์ตเนี่ยถือว่าสติดีและทำได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องโก้เองเนี่ยก็ถือว่าเข้าขากันได้ดีเหมือนกันแล้วนี่เป็นเกมในเซตที่2ค่ะหลังจากเซตแรกเนี่ยทางฝั่งของกองทัพบกเนี่ยแพ้ไปแล้วเพราะฉะนั้นกองทัพบกแพ้ไม่ได้แล้วค่ะคุณอรรถพลบอกว่าเกี่ยวดีจัดใช่เลยค่ะสุดยอดมากค่ะพี่อาร์ตติดที่ปากใช่ค่ะเทพโยมีเตะไหมคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะอ๋ออาจารย์เกี้ยงอาจารย์เกี้ยงนะคะน่าจะมีเซตที่3นะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีเซตที่3หรือเปล่าเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาก็ดูไม่ยอมเหมือนกันเนาะน้องสนามชัดเจนสวัสดีค่ะน้องแอนเล่นทีมไหนคะปีนี้โอ้ที่ก็น่าจะต้องต่อยกับพี่สาคอนะคะตบกันสวัสดีค่ะอ๋อให้ใจเย็นจะมาโถบัวขาวอ่ะเราอ่ะลูกเกี่ยวสุดยอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชายหวานเจี๊ยบด้วยนะคะไม่ได้ยินเสียงนาโนคิดถึงกันไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอากิระด้วยนะคะสวัสดีค่ะ14-11ค่ะนำจริงๆด้วยค่ะมาแล้วค่ะ14-11ทับบกเสิร์ฟไปค่ะลูกนี้โอ้โหลูกออกค่ะน่าจะเสิร์ฟแรงไปนิดนึงค่ะแต่ก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่นะคะเพราะว่าจะเป็นการเสิร์ฟของทางฝั่งราชนาวีออกอย่างอีกลูกนึงรีบเราอ่ะรีบแต่เอาจริงๆน้องอาร์ตเนี่ยเขาเคยเสิร์ฟเอสเหมือนกันนะเสิร์ฟแล้วแบบเสิร์ฟแล้วได้แต้มเลยอ่ะ14-12ค่ะอีกลูกนึงลูกนี้จะได้หรือไม่ได้โอ้ยนิดเดียวค่ะคือถ้าทางฝั่งของกองทัพบกเนี่ยช่วงเกมท้ายๆมาเนี่ยน้องๆอ่ะก็จะเสิร์ฟแบบแจกแต้มกันบ่อยเหมือนกันนะคะแชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดแล้วครับเขาบอกไม่เห็นภาพเลยบ้าให้เขาฟังเสียงเอาบ้าบอตัวเอง13-14ค่ะเสกสรรทับทองเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสกสรรจะเสิร์ฟลูกนี้ไปที่ใครหรือว่าเสิร์ฟไปที่เส้นตายแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะน้องอาร์ตตั้งให้ลูกนี้โอ้ยน้องโก้ค่ะยอมแล้วจ้ายังขยับแต้มขึ้นไปนำอีก1แต้มค่ะโหพี่โยบ้านบักขาบอกว่าป๊าน้องอาร์ตเทพลูกเกี่ยวเลยนะคะใช่ค่ะสวัสดีนะคะคุณวิรัตด้วยนะคะจากสกลนครภาพและเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ FC น้องแอนสวัสดีพี่ชัยด้วยนะคะเอาล่ะค่ะขออีกทีนี่ไงโก้มาแล้วโก้มาแล้วอยากกินโก้เลยนะคะมาดูกันต่อค่ะจริงๆเนี่ยราชนาวีเนี่ยเริ่มที่จะหน้าตึงเครียดแล้วค่ะ12-16ค่ะเพราะว่าถ้าเขาแพ้เซตนี้จะต้องมีเซตที่3 12-16ค่ะเกมนี้ไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนเสิร์ฟมาแล้วค่ะเอาละค่ะยังไล่เปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะโอ้โหแบบเปิดดีอ่ะคือน้องอาร์ตแบบเกี่ยวดีมากค่ะตอนนี้แล้วก็น้องโก้ก็คือทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องความสามัคคีคือมาแบบมาเต็มอ่ะไม่แน่นะคะอาจจะเจอในเซตที่3ค่ะขอบคุณคุณภูมินะคะบอกว่าแอนนี่สู้ๆขอบคุณค่ะเสียงคนฝากเสียงดีมากน่าจะไปชกมวยเดี๋ยวนะคะงงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเอาล่ะค่ะน้องโก้เสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วค่ะลูกออกค่ะโถเอ้ยสงสัยน้องเพิ่งทานข้าวมานะคะอาจจะทำให้แรงน้องเยอะไปนิดนึง
ขอบคุณคุณวิรัติด้วยนะคะบอกว่าบรรยายดีและสนุกและติดตามขอบคุณค่ะถ้าบรรยายผิดหรือยังไงขออภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะขอโทษค่ะโกทีเด็ดแห่งบึงโขงหลงเอาล่ะโอ้ยเสียเสียค่ะคือน้องเขาจะเสิร์ฟแบบเรียบเน็ตไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าลูกข้ามไปอ่ะก็สิทธิ์ในการที่จะรับก็รับยากเหมือนกันนะคะเพราะน้องเคยทำลูกเอสจากการเสิร์ฟแบบลูกเรียบเน็ตแบบนี้มาแล้วแต่ถ้าไม่ข้ามก็คือติดเน็ตไปเลยเช่นกันค่ะ17-15ค่ะยังถือว่าแต้มนำอยู่ค่ะเสิร์ฟไปแล้วค่ะเอาแล้วค่ะลูกเปิดขึ้นมาได้ค่ะตั้งเองเล่นเองเลยค่ะลูกนี้หูยติดเนาะค่ะแม่เต้าโอ้โหสวยมากน้องกู้ค่ะโอ้ลูกนี้หวานเจี๊ยบบอกเลยทำอะไรก็ดีไม่หมดแล้วขึ้นนำไปเป็น18-15จากเกมการเสิร์ฟแม่เจ้าแล้วคือเสิร์ฟเสร็จปั๊บน้องวิ่งไปบล็อกทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็นทางฝั่งของน้องภูมิที่ตั้งเองเปิดเองแล้วก็กินเองแต่ว่าลูกเนี้ยมันติดบล็อกจริงๆทุกคนค่ะ15-18ค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อค่ะสำหรับน้องภูมิจะเป็นฝ่ายส่งลูกนี้ภูมิเสิร์ฟลูกนี้มาแล้วโอ้ยต้องมีเซตที่3แน่ๆเลยสนามหญ้าสัญญาณชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะบอกแต้มหน่อยพยายามบอกแต้มอยู่นะคะ15-19ค่ะทางฝั่งราชนาวีนี้ชุดสีชมพูได้15ค่ะจะมีเซตที่3ไหมต้องตามลุ้นกันดูเสกสรรเสิร์ฟมาแล้วค่ะน้องอาร์ตยังตั้งเปิดขึ้นมาแบบสวยๆลูกนี้ยังไงเซตที่3ของข้ามไปค่ะโอ้โหหยอดแบบหวานเจี๊ยบมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกแต้มเดียวเท่านั้นจะทำให้กองทัพบกสามารถชนะในเซตนี้แล้วก็ไปต่อกันในเซตที่3ค่ะ MC น้องอาร์ตครับถ่ายทีมตำรวจหรือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอ๋อรู้สึกว่าน้องเก่งเข้ารอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะลูกนี้จบไม่จบหูยซันแบ็คไปค่ะโอ้โหแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเซตที่2และทางฝั่งของอาร์มี่นะคะสามารถเอาชนะไปได้ค่ะขอบอกเลยค่ะว่าเซตนี้ต้องมีเซตที่3ค่ะพี่คอนมันมากๆเลยสำหรับทางฝั่งของราชนาวีอยู่ในชุดสีชมพูและของทัพบกอยู่ในชุดสีดำค่ะเป็นช่วงเวลาของการอ่านคอมเมนต์แล้วค่ะตอนนี้เสียงคนพากย์ดีมากน่าจะไปชกมวยดีกว่าเดี๋ยวงง อ๋อต้องไปชกมวยใช่ไหมโอ้โหคุณลังคอยบอกว่าพี่เสกต้องกลับมาจับบล็อกได้แล้วจบข่าวนั่นสิคะคุณวิรัตบอกว่าเก่งบ้านบักขามจับคู่กับจีนอุดรยกให้เป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้ครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเต็งหนึ่งจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวน้องเก่งต้องไปเจอกับทางฝั่งของเตยแล้วก็กอเลียซึ่งชนะมาเหมือนกันนะคะใช่ค่ะพี่โจบอกว่าน้องแอนเสียงดีชัดแบตมาเต็มนิดนึงค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอพี่ๆนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกับทุกคนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพจเซปักตะกร้อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีหลายแมตช์อีกหลายแมตช์ที่เราจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะคะในวันนี้กันแบบยาวๆไปเลยนะคะโอ้อีกแล้วติดตามแอนนี่มานานไหมนะไม่อยากถามถึงอายุเลยอย่าถามถึงอายุเลยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขอ่ะเนาะโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็น FC น้องหวายก็มานะคะอายุมันเท่าไหร่ค่ะแต่นั้นน้ำหนักแฟชั่นชัดเจนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่อยู่บริเวณแถวนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะรักใครเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์เข้ามานะคะคุณชลพัฒน์บอกว่าสู้ๆนะครับทอบอคุณพิชิตบอกว่าเกาหลีใต้ชัดเจนอ่ะทักทายเป็นภาษาเกาหลีหน่อยอันยองอาเซโยฮันยองอาเซโยซารังเฮโยซารังเฮโยได้แค่นี้ละค่ะคนภาคเตะหรือเปล่าเตะเตะเตะด้วยจมูกอุ๊ยบ้าบอเตะด้วยจมูกเลยนะเธอทักเราแบบนี้ได้ไงวะสวัสดีพี่แว่นด้วยนะคะโหชมตลอดเลยพิติเกิลตลอดเลย Hi bro สวัสดีทุกคนค่ะโอ้มีคนบอกว่าเตยกับกอลเลียน่าจะเต็งหนึ่งเหมือนกันก็ต้องลุ้นดูค่ะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเจอกับน้องเก่งในวันพรุ่งนี้แน่นอนค่ะเซต3มันแน่ๆใช่ค่ะคุณวัชรพลค่ะมันแน่นอนค่ะอารีบาบาเตะหรือยังคะอันนี้แอนไม่แน่ใจนะคะอารีบาบาเหรอไม่แน่ใจตกไปแล้วมั้งหรือเปล่าพี่คอนบอกว่าน่าจะตกไปแล้วหรือเปล่าคะ
ขอดูหน้าแอดมินหน่อยค่ะเขาอยากเลยค่ะขนลุกอะค่ะแค่พูดก็ขนลุกแล้วค่ะน้องเก่งเล่นคู่ใครครับน้องเก่งมากับน้องจีนหรือเปล่าคู่กับจีนใช่เก่งคู่กับจีนนะคะใช่แอนนี่เผ็ดมากแถวพัทยาเดี๋ยวใจเย็นช่วยพักตาโพสต์นั้นไปก่อนนะคะตัวจริงน่ารักเหมือนเสียงไหมไม่ค่ะเอามาดูกันเซตที่3ดีกว่าพวกเราค่ะนี่เซตที่3เป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องเอาชนะมาให้ได้นะสำหรับทั้ง2ทีมโอ้โหยอมแล้วจ้ามันเริ่มจะโหดแล้วเริ่มจะดุเดือดเผ็ดมันแล้วนะคะสำหรับเซตที่3เป็นการแข่งขันในรอบ2ระหว่างทางฝั่งของราชนาวีในชุดสีชมพูพบกับทางฝั่งของกองทัพบกในชุดสีดำค่ะทุกคนและนี่เป็นเซตที่3ค่ะ0-1ค่ะน้องภูมิจะเป็นฝ่ายส่งลูกส่งไปแล้วค่ะเปิดขึ้นมาได้ค่ะน้องอาตั้งให้กับน้องโก้ลูกนี้สวยงามแต่ยังแกะเปิดขึ้นมาได้อยู่เสกตามลูกขึ้นมาลูกนี้น้องภูมิยังไงโอ้โหวีได้มาโมมากอุตส่าห์นะคะใช้คำว่าอุตส่าห์มาเก็บลูกถึงท้ายขอนะคะสำหรับเสกสรรทับทองโอ้โหแต่ว่าลูกข้ามไปไม่ได้ค่ะยังเป็นเกมทางฝั่งกองทัพบกที่ยังได้แต้มอยู่ค่ะตอนนี้สกอร์อยู่ที่0-2FC จากสปป.ลาวสบายดีจ้าขอบคุณคุณนุด้วยนะคะ FC พี่สาครกับน้องอันนี่นะคะสวัสดีค่ะอ้าวแล้วค่ะมาแล้วค่ะยังเปิดตั้งขึ้นมาได้อยู่ค่ะน้องอาร์ตตั้งมาสวยๆลูกนี้ตายไปแล้วโอ้ยลูกเมื่อกี้อยากให้ดูแบบภาพช้าคือลูกมันกิ้งอยู่บนเน็ตแล้วสุดท้ายมันก็หล่นที่ทางฝั่งของราชนาวีนะคะทำให้กองทัพบกอ่ะคว้าไปก่อนใน3ต้ามแรกจากเกมรับค่ะเดี๋ยวมาดูเกมส่งของทางฝั่งกองทัพบกกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวใจเย็น3-0ค่ะน้องอาร์ตจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนะคะอาร์ตเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะตั้งเปิดขึ้นมาได้เสกสรรตั้งมาลูกนี้น้องภูมิโอ้โหลอดช่องหวานเจี๊ยบนึกว่าเราจะได้เห็นลอดช่องสิงคโปร์แบบหวานๆนี่เลยค่ะเจอลอดช่องที่แฟชั่นเข้าไปหวานเจี๊ยบก็ยังเป็นเกมส่งของทางฝั่งกองทัพบกที่คาดหวังว่าจะเอาแต้มมาให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาแต้มได้เนี่ยก็ถือว่าจะได้เปรียบแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่กันแบบครึ่งๆอยู่เอาละค่ะลูกนี้ภูมิจัดไปสิครับจัดไปสิครับขอมาก็จัดให้คุณสมปองบอกว่าเสียดายน้องบอลไม่ได้คู่กับน้องเก่งครับเข็ม2ไม่ได้มายอมแล้วจ้าใช่ค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะในส่วนของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือท่านใดต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยหลากหลายการแข่งขันหลากหลายกีฬานะคะในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญเนี่ยต้องให้นักกีฬาฉีด2เข็มนะคะอันนี้ประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นนักกีฬาคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะต้องไปฉีดโอ๊ยตกไปแม่เจ้าโอ้โหน้องกู้ค่ะจับทางบล็อกของทางฝั่งน้องภูมิได้อีกแล้วอ่ะแล้วก็เป็นเกมที่สามารถที่จะบล็อกแล้วทำแต้มให้กับกองทัพบกได้ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะขอบคุณปูเป้ด้วยนะคะยอมไม่ยอมมาลองดูกันก่อนสิเจอลูกเมื่อกี้เข้าไปก็ต้องยอมปะ2-4ค่ะน้องภูมิจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟภูมิเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะน้องอาร์ตตั้งแบบหวานๆลูกนี้ยังไงยอมไม่ยอมโอ้โหยอมแล้วจ้าโอ้โหมันต้องดูกันยาวๆนะแต่ว่าตอนนี้จริงๆอ่ะทัพบกถือว่ายังได้เปรียบเพราะว่าสามารถทำแต้มจากเกมเสิร์ฟได้อยู่อ่ะ1แต้มอ่ะเมื่อกี้นี้ที่เขาบล็อกได้อ่ะ2-5ทางฝั่งราชนาวีจะต้องทำเกมจากการเสิร์ฟให้ได้เท่านั้นนะคะมาแล้วค่ะแต่ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะน้องอาร์ตมาลูกนี้ยังไงโอ้ยยังติดบล็อกไม่อยู่ค่ะอาร์ตขอแก้หน่อยลูกนี้โอ้ยสาววิ่งมาแต่มันไม่ทันนะแม่เจ้าเป็นเกมของราชนาวีค่ะที่แก้เกมพลิกกลับมานะคะอีกครั้งหนึ่งของน้องภูมิโอ้โหบล็อกลูกสักครู่นี้นะคะทำให้เกมพลิกกลับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งตามาไหมครับมานะคะน้องเล่นอยู่นะคะพี่ลิศบอกว่าเรียบร้อยเลยครับเสกภูมิอ้าวลูกออกค่ะจังเป็นแต้มของทางฝั่งกองทัพบอกค่ะ
โอ้เตรียมตัวมอนเสิร์ตจะรีบไปไหนยังชัยภูมิแพ้ไปแล้วนะคะเมื่อเช้าแข่งกับเตยแล้วก็เลียค่ะแพ้ไปแล้วค่ะห้องแอดมินชัดเจนเอ้าจริงหรอมีกุญแจห้องเราด้วยเหรอเนี่ยบ้าจริงงงนะ6-3ค่ะแล้วก็เป็นเกมการเสิร์ฟของทางฝั่งกองทัพปกในชุดสีดำมาดูกันค่ะว่าน้องโก้จะยังไงโก้ลูกนี้อ้าวโอ้ยโก้ลูกนี้เสิร์ฟติดเน็ตค่ะกะหวังพลิกเน็ตหน้าเลยค่ะแต่ลูกมันไม่พลิกนะคะลูกมันเบาไปนิดนึงเมื่อเช้านี้นะคะน่าจะมีในส่วนของเตยกับกอลเลียที่เข้ารอบไปแล้วนะคะแล้วก็น้องเก่งกับน้องบอล นะคะแล้วก็มีใครที่เข้ารอบไปแล้วอีกอีกคู่นึงนะคะแมตช์เมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยทหารอาจารย์ใช่ทหารบกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาผลมาให้นะคะพอดีบางทีมันหลายสนามนะคะแอดมินก็แบบแอดมินก็แบบวิ่งไปวิ่งมานะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะอาจารย์เกลี้ยงลงไปแล้วเมื่อกี้ค่ะแวบๆแล้วก็เปลี่ยนได้ประมาณลูก2ลูกค่ะอาจารย์เกลี้ยงแล้วก็เปลี่ยนองภูมิกลับเข้ามาคืนค่ะเซตแรกนะคะทางฝั่งของราชนาวีชนะค่ะเซตที่2ทัพบกชนะนี่เป็นเซตที่3ค่ะตัดสินกันในเซตนี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็สกอร์เนี่ยก็ยังสูสีคู่ขี้กันอยู่เลยค่ะใช่ค่ะในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะน้องบอลไม่ได้มานะคะเนื่องจากฉีดวัคซีนยังไม่ครบ2เข็มนะคะก็เลยกลายเป็นน้องเก่งคู่กับน้องจีนนะคะมาดูกันต่อค่ะลูกนี้เสกสรรทับทองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้เอาละค่ะน้องอาร์ตตั้งมาลูกนี้สวยๆจะติดบล็อกไว้ไม่ติดค่ะโอ้โหตาไม่ติดบล็อกค่ะแต่ว่ากระเด็นมาโดนหัวพี่สะคอนปวดหัวพี่สะคอนมีคนปองลายพี่คอนค่ะลูกกระเด้งมาโดนหัวพี่สะคอนนะคะทำไมใจร้ายกันแบบนี้เนี่ยโกรธใช่ไหมเก่งเตะไปแล้วเมื่อเช้าเขาล้อไปแล้วครับเอาแล้วค่ะมาดูกันต่อค่ะตั้งเปิดศีรษะขึ้นมาตั้งสวยๆแบบนี้ยังไงก็โอ้ยโอ้ยลูกออกค่ะบล็อกดีค่ะแต่ว่าลูกมันออกบล็อกโดนด้วยหมาลอยข้ามมาเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะหกต่อแปดค่ะเสกสรรทับทองจะเป็นฝ่ายส่งลูกสกอร์อยู่ที่6-8ลูกนี้จะยังไงเสิร์ฟไปแล้วสวยอ่ะแต่ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่น้องอาร์ตตั้งให้กับน้องโก้ลูกนี้ยังไงหูยมันไกลเน็ตไปนิดนึงค่ะเสิร์ฟไม่ข้ามฟาดลูกนี้ไม่ข้ามค่ะทางฝั่งของกองทัพบกโอ้โหสกอร์ตอนนี้ยังถือว่าสูสีคู่ขี้กันอยู่ค่ะฮอนด้าได้ไปไหมครับฮอนด้าได้ไปไหมครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายคู่ฮอนด้าด้วยนะคะเป็นคู่ผู้หญิงนะคะใครที่รอเชียร์น้องปริมประภาแก้วคำใสนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์ก็อย่าลืมมาเชียร์กันได้นะคะเก่งมากค่ะถามถ่ายไม่ได้ถ่ายค่ะแต่ว่าน้องชนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอถ่ายวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะไปเจอกับคู่เตยและก็เลียค่ะเอาแล้วค่ะมาดูกันต่อภูมิยังไงหูยเป็นไงอ่ะหลายคนก็พิมพ์มาว่าไม่ยอมหลายคนก็บอกยอมแล้วจ้าก็ต้องมาลุ้นกันดูนะคะว่าใครจะเป็นคนพูดประโยคนี้กันหน้าปาดเท่ากันค่ะจะเป็นทางฝั่งของน้องโก้ที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้โก้เสิร์ฟลูกนี้มาแล้วค่ะลูกออกค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะต้องให้กำลังใจสำหรับกองทัพบกกันมาเยอะๆนะคะเพราะว่าในรอบที่แล้วในเซตแรกเนี่ยน้องๆจะใจเสียในช่วงปลายๆนิดนึงค่ะเกมการเสิร์ฟก็เลยอาจจะไม่สามารถทำแต้มได้8-9ค่ะรัชนาวีพลิกขึ้นกลับมานำอ่ะแล้วค่ะอาร์ตเสิร์ฟมาแล้วค่ะลูกนี้ตั้งเปิดแบบสวยๆให้กับพวงลูกนี้ไงหูยรอดช่องหวานเจี๊ยบหวานไหมอ่ะ
แอดมินเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับโอ้แอดมินไม่เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเลยค่ะเชียร์ทั้งหมดเลยค่ะเชียร์ทุกทีมเลยนะคะแอดมินก็พากไปตามบรรยากาศค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดมีบางคู่ที่มีคู่เป็นรองแล้วเราก็อยากจะเชียร์ให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นก็อาจจะมีบ้างที่เราอาจจะเชียร์ทีมรองบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็ต้องขออภัยในแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะถ้าทำให้คุณเคืองหมองใจนะคะขออภัยไว้ก่อนเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ยังเปิดตั้งขึ้นมาได้อยู่อาร์ตตังไฮกับโก้ยทีลูกนี้ยังไงโอ้ยยอมแล้วจ้ายังเป็นทางฝั่งของกองทัพบกอาร์มี่ได้ตามอยู่สวัสดีพี่ทศพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะยักษ์กับเจ้ากลาได้สิทธิ์ลงเล่นไหมครับแอนนี่โอ้โหอันนี้แอนมาแบบแมตช์หลังๆแล้วยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยแอนถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เห็นนะคะในส่วนของดับเบิลเนี่ยน่าจะตกรอบไปแล้วนะคะส่วนคนที่ยังเห็นกันอยู่ตอนนี้คือคนที่เข้ารอบมานะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะน้องภูมินี่ก็สังกัดบ้านมะขามเหมือนกันพรุ่งนี้คู่เตยกับกอเลียแล้วก็คู่เก่งกับน้องจีนนะคะก็อย่าลืมมาชมกันด้วยนะคะตัดกี่โมงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะคะใจเย็นๆเนาะมีโอกาสไปถ่ายโคขุนจนมวยที่บุรีรัมย์อ๋อติดต่อมาได้เลยค่ะอยากไปเหมือนกันนะคะภาคมวยเนี่ย10-9ค่ะมาละค่ะน้องภูมิเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้น้องอาร์ตยังเปิดขึ้นมาได้แบบสบายๆตั้งให้กับน้องก้อนลูกนี้ยังไงหูยติดบล็อกค่ะโอ้โหยอมแล้วจ้าเริ่มมาแล้วค่ะสำหรับทางฝั่งของราชนาวีสามารถที่จะบล็อกลูกนี้แล้วก็ลงได้ค่ะโอ้โหแล้วแต้มขึ้นนำไปก่อน11-9แล้วต้องทำการเปลี่ยนแดนเพราะว่านี่เป็นเซตที่3นะคะสำหรับการแข่งขันในการแข่งขันประเภทตะก้อดับเบิลนะคะไม่มีการถ่ายทอดผ่านทางทีวีนะคะแอนเชียต้าบางเลนบ้าบอภาพทางวิทยุชัดเจนเดี๋ยวนะคะภาพทางวิทยุเนี่ยเล่นกับแอดมินอีกแหละแอดมินยิ่งงงๆเอ๋ออยู่ด้วยอ๋อเป็นใครตะก้ออุ้ยขอโทษค่ะติดต่อแอนมาได้นะคะเราคนบุรีรัมย์เหมือนกันมีโอกาสกลับบ้านไปเดี๋ยวจะไปแวะทักทายนะคะเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้เลยสำหรับค่ายตะก้อชื่อขุนโจรมวยป่านะคะแต่เป็นค่ายตะก้อนะคะแต่ชื่อขุนโจรมวยป่าน่ารักมากสิบต่อ12ค่ะกองทัพบกจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาดูกันว่าน้องอาร์ตจะทำลูกนี้ได้หรือเปล่าอาร์ตจะเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะปั่นยอดโอ้ยไม่ข้ามค่ะจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเสกก็คือวิ่งมารอรับละแต่ว่าลูกอ่ะมันไม่ข้ามนะคะไปไม่ถึงค่ะสิบต่อ13ค่ะมาดูการเสิร์ฟของน้องโก้กันบ้างโก้จะเสิร์ฟลูกนี้ไปหาใครเสิร์ฟไปแล้วค่ะอุ้ยพีคเมคค่ะเสียจังหวะแต่ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่กับลูกนี้น้องภูมิอุ้ยยอมแล้วจ้าโอ้บอกเลยนะคะว่าเกมเก่าของเจ้าเสกสันทับทองนะคะจากการเปิดลูกที่มันพลิกเน็ตขึ้นมาเสียจังหวะนิดนึงแล้วก็การแก้เกมของทางน้องภูมินะคะทำให้แต้มนี้เป็นของราชนาวีค่ะแล้วก็ขึ้นนำไปต่อค่ะเอาละค่ะ14-10มาแล้วค่ะห่างกันอยู่4แต้มเปิดลูกนี้ขึ้นมาได้ค่ะน้องอาร์ตตั้งให้กับน้องโก้ลูกนี้โอ้ยขึ้นบล็อกหลังค่ะสำหรับเสกสันทับทองแต่ว่าลูกเนี่ยฉลับออกด้านข้างไปนะคะยังไม่เป็นผลสำหรับการบล็อกหลังในครั้งนี้ก็ยังเป็นทางฝั่งของกองทัพบกที่ขยับตามขึ้นมาค่ะ14-11ก็มาร่วมลุ้นให้กำลังใจกับทั้ง2ทีมนะคะนี่เป็นเซตที่3ค่ะของการแข่งขันประเภทตะก้อคู่นะคะเอาละค่ะตั้งขึ้นมาอีกทีลูกนี้น้องโก้ยังไงหูยรอดช่องหวานเจี๊ยบเมื่อกี้คือกระโดดมาบล็อกคู่เลยนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยรอดช่องไปเลยค่ะหวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณนะคะคุณนักตะก้อสายเดิมพันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเ
ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็กดหัวใจกดไลค์มารัวๆเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะอ๋อแชร์เข้ากลุ่มคนพิการแล้วค่ะตอนนี้โดดฟาดอย่างเดียวบ้าจริงเราเนี่ยตลกนะเราเนี่ยเก่งกับจีนชนะมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับกอเลียแล้วก็เตยค่ะตอนนี้อาร์มี่ต้องขอเวลานอกพักไว้ก่อนนะคะน้องปริมเตะช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าประมาณช่วงบ่ายสามนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะคะพักจากคู่นี้เนี่ยเราต้องอาจจะขออนุญาตไปทานข้าวกันก่อนนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้ทานอะไรกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมากันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะคะบอกว่าหลงเสียงคุณแอนนี่และคุณสาครที่สุดอาร์เรียบร้อยเลยสวัสดีครับผมก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามาชมการไลฟ์สดนะครับวันนี้จะได้ยินเสียงน้องแอนไปภาพไปก่อนนะใช่ค่ะเพราะว่าพี่สาครทำงานมา 3-4 วันแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแอนบ้างนะคะที่จะมาพากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันนะคะก็อดทนฟังเสียงกันยาวๆจนจบเกมเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดดาวมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขานแต้มหน่อยครับแต้มตอนนี้พี่แอนค่ะตอนนี้แต้มเท่าไหร่แล้วคะ13ต่อ14ค่ะอาร์มี่กองทัพบกในชุดสีดำได้13ค่ะแล้วก็กองทัพเรืออยู่ที่14สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วค่ะมาดูค่ะ13ต่อ14ค่ะกองทัพบกจะสามารถแก้เกมและพลิกขึ้นกลับมาเสมอได้ไหมดูลูกนี้ค่ะตายแล้วค่ะน้องอาร์ตค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะเสกสรรตองไว้กับลูกภูมิมีหูยอมแล้วจ้าฝังมาลูกนี้ลาดนาวีคือเขาชนะมาแล้วในเซตแรกนะคะแล้วเซตที่2เนี่ยกองทัพบกก็พลิกกลับมาชนะและนี่เป็นเซตที่3สกอร์ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบเกมแบบท้ายๆแล้วมันก็แบบแอบขนลุกกันเบาๆค่ะขอบคุณคุณชัชวาลด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอ้มีคนส่ง50ดาวมาอีกแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้ใครที่ส่งดาวนอกรอบนี่มาสกิดแอนกับพี่สาครได้เลยนะคะเดี๋ยวให้รางวัลก็โค้ดอาร์ตนะคะยังบอกอยู่ที่นอกสนามบอกได้อยู่ได้อยู่นะคะบอกน้องๆให้สู้ๆเข้าไว้นะคะยังได้อยู่ยังไหวอยู่ค่ะ13ต่อ16ค่ะทัพบกจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟตอนนี้แอบเพลี้ยงพล้ำไปนิดนึง13ต่อ16อาร์ตเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะเปิดศีรษะขึ้นมาได้ค่ะเสกตั้งมาให้กับลูกนี้หูยแตกยอดค่ะโอ้ยแล้วก็เป็นทางฝั่งของกองทัพบกที่สามารถบล็อกลูกนี้ได้อ่ะโอ้โหเป็นการหยอดที่ว่าแบบฉลาดหลักแหลมแล้วแต่เกมการบล็อกของทางฝั่งกองทัพบกเนี่ยถือว่าทำได้ค่ะน้องเก่งมากเลยสำหรับน้องโก้ค่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนเอาพี่ทับจันนะคะเข้ามาแทนในส่วนของน้องภูมิแก้เกมไปก่อนค่ะซึ่งเสร็จที่แล้วเนี่ยพี่ทับจันก็เข้ามาเหมือนกันเหมือนเข้ามาเสิร์ฟประมาณ2ลูกได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวกลับเข้ามาคืน FC โค้ดก๊อฟกองแล้วบอกพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะเอาละค่ะพี่ทับจันเสร็จลูกนี้ติดเน็ตค่ะเป็นกองทัพบกได้แต้มค่ะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะคุณณัชพลบอกว่าเตยกับบอลเจอกันเร็วเกินไปเตยเจอกับเก่งนะคะน้องบอลไม่ได้มาค่ะน้องเก่งคู่กับน้องจีนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่นี้จะยังไงโอ้โหตายยอดค่ะโอ้โหยอดมายอดกลับบล็อกมาก็บล็อกกลับไม่โกงค่ะโอ้โหมันยังไงพี่คอลูกนี้โอ้สุดยอดจริงๆลูกเมื่อกี้นี้ขึ้นบล็อกไปนะรู้สึกจะเป็นเจ้าท็อปจันจังหวะท็อปจันขึ้นบล็อกแล้วลูกมันทางฝั่งของกองทัพบกแตกยอดแล้วลูกไปโดนปลายเท้าของท็อปจันลงมาในแดนกองทัพบกโอ้โหสุดยอดเนี่ยยังไงสุดยอดจริงๆค่ะมาแล้วค่ะปั่นย้อนลูกนี้ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะน้องโก้ยังไงโอ้ยรอดช่องนี่รอดช่องจังส
ิงคโปร์ลอช่องมาแล้วจ้าออกใครก็ได้ฮะตอนนี้รู้สึกจะมีการเปลี่ยนตัวถ้าเอาเจ้าภูมิบ้านมะขามลงมาเปลี่ยนกับเจ้าท็อปจันนะฮะก็ต้องดูว่าภูมิลงมาแล้วจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับก็หลักๆน้องภูมิก็ลงมาเป็นตัวทำในการเป็นตัวฟาดนะคะก็มาลุ้นกันดูค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในเซตนี้ซึ่งเป็นเซตที่3ค่ะสิบหกต่อ17ค่ะต้านเดียวค่ะสำหรับกองทัพบกที่ตามอยู่นี่แหละค่ะเปิดขึ้นมาได้แล้วค่ะเสกสรรตั้งให้กับน้องภูมิลูกนี้โอ้ยยอมแล้วจ้าขอขยับไปอีกนิดนึงค่ะสำหรับทางฝั่งของราชนาวีพี่คอนเป็น18ต่อ16แล้วค่ะใช่แล้วครับโอ้โหจังหวะที่เจ้าเสกเนี่ยชงหวานๆให้กับเจ้าภูมินะแล้วก็ฉีกบล็อกได้ดีฮะก็ต้องมาลุ้นกันดูค่ะตอนนี้ก็เรียกกันมาแล้วค่ะมาเขาก็เรียกลูกตะก้อกันมาทางนี้ไปหาคาดผมมารัดนะเอาละค่ะสับไปแล้วลูกนี้เปิดศีรษะขึ้นมาได้ค่ะเสกสรรตั้งให้กับน้องภูมิลูกนี้ยังไงหูยบล็อกโดนค่ะแต่ว่าออกค่ะเป็นแต้มของทางฝั่งราชนาวีขึ้นนำอยู่ค่ะตอนนี้โอ้โหคุณนพดลบอกเรียบร้อยเลยไรเรียบร้อยจริงๆค่ะสุดๆจริงๆเก่งกับเตยยังไม่ได้แข่งนะคะเดี๋ยวแข่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งชนะกันมาในวันนี้ช่วงเช้าในรอบ16ต่อ19อ่ะกองทัพบกยังตามอยู่แล้วเป็นเกมการเสิร์ฟด้วยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันอ่ะโอ้โหขึ้นแท่นไปแล้วค่ะสำหรับทางฝั่งของราชนาวีในชุดสีชมพู16ต่อ20ตอนนี้เนี่ยทัพบกต้องขอเวลาเลยนะคะไม่เป็นไรครับราชนาวียังได้อยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับกองทัพบกโอ้โหถือว่าอีกเม็ดอีกลูกเดียวที่ราชนาวีจะทำปิดเซตที่เม็ดที่3ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาลุ้นเพราะเนื่องจากว่าทีมเดียวนี่โอ้โหก็เป็นที่น่าเสียดายครับทีมของเจ้าจ้อยฮะตกรอบไปแล้วที่ตัดกับพี่ปุ้ยกันโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะก็บอกเลยนะคะว่าเจอแมตช์แบบนี้มันต้องแบบ3เซตแบบเนี้ยแอดมินนึงต้องยอมแล้วจ้ามันบอกเลยลึกกว่านี้ก็มันใช่ไหมก็สุดยอดเลยแต่ว่าขอให้ทุกคนเสพข่าวยังมีสติด้วยนะคะบางก็แอบมีดราม่ากันบ้างนะคะในเรื่องของการปะทะอารมณ์กันเนาะยังไงก็ฝากทุกคนดูการแข่งขันแบบมีสติกันด้วยนะคะทุกคนคะใช่ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นการแข่งขันตะก้อประเภทดับเบิ้ลนะคะเป็นรอบ2แล้วนะคะใครแพ้ก็คือตกรอบเลยนะคะและนี่ก็เป็นการแข่งขันในเซตที่3ค่ะระหว่างราชนาวีในชุดสีชมพูและเจอกับกองทัพบกในชุดสีดำค่ะเซตที่3ตอนนี้สกอร์อยู่ที่20ต่อ16ค่ะและทางฝั่งของราชนาวีเนี่ยตามได้20นะคะแล้วจะเป็นการส่งของทางราชนาวีค่ะซึ่งทางกองทัพบกยังมีหวังอยู่ค่ะ20ต่อ16มาดูการเสิร์ฟของเสกสรรทับทองว่าจะจบลูกนี้ได้หรือเปล่ามาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเปิดขึ้นมาลูกนี้ยังไงโอ้ยยังไม่สามารถทำลายกองทัพบกได้ค่ะขยับขึ้นมาเป็น17ต่อ20ค่ะเตยกับเก่งยังไม่แข่งนะคะแข่งวันพรุ่งนี้ค่ะคือทั้งคู่เนี่ยคือชนะมาแล้วในวันนี้นะคะแล้วทั้งคู่ก็ต้องไปเจอกันนะคะระหว่างเตยซัมติงกับน้องเก่งนะคะวันพรุ่งนี้นะคะมองเห็นได้สิครับน้องเบนรอบบ่ายมีถ่ายคู่ผู้หญิงนะคะใครที่เชียร์น้องปริมประภาแก้วคำใสอย่าลืมติดตามรับชมค่ะเอาล่ะค่ะมาดูขั้นต่อค่ะจะจบได้หรือเปล่ายังไงหูยบล็อกโดนแต่ว่าไม่ได้ค่ะยังองศายังไม่ได้โอ้โหต้องไปนวดให้เขานะต้องไปนวดให้น้องภูมินะเนี่ยดูสิเปิดหลังออกมาต้องเป็นรอยตะก้อเต็มไปหมดแน่นอนขอบคุณนะคะคุณธนพงศ์บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนานมากแล้วฝากติดตามชมด้วยนะคะ20ต่อ19ก็หรือ18โอเคค่ะลูกนี้อีกลูกหนึ่งตายโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครยอมแล้วจ้าบล็อกจากน้องภูมิแบบสวยๆพี่คอนโอ้สุดยอดเลยครับลูกเมื่อกี้นี้คือจังหวะของน้องภูมินะบ้านมะขามนี่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะขึ้นฟาดแน่ขึ้นไปบล็อกได้ถูกที่ถูกทางนะก็ทำใ
เซตนี้นี่ราชนาวีก็เอาชนะไปผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงบ่าย3นะครับก็จะเป็นตะก้อทีมเดี่ยวหญิงนะครับซึ่งเป็นคู่ระหว่าง PEA นะฮะสิงหะสปอร์ตเจอกับสโมสรตะก้อฮอนด้ายูเนี่ยนนะครับก็เรา2คนต้องจบกันไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนฮะแต่เช้ายังไม่ได้ทานเลยนะครับกล่าวลานิดนึงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกันในช่วงบ่าย3นะคะวันรอบนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย